ควิด -19 นั้นทั้งหมด7นายนะครับประกอบด้วย4กลุ่มดังนี้ครับท่านแรกนั้นสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรายเดิมนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การรักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางนะครับอาการทั้ง7รายก็นำเรียนว่าอาการดีนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับรายที่2ที่3นั้นเป็นข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดของข้าราชการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษที่ไปดูงานที่ต่างประเทศตกลงติดสอบติดเรื่อง2รายนะครับทั้ง2ท่านรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางด้านนราดูนะครับกลุ่มที่3ครับ2ท่านนั้นติดมาจากสนามมวยครับนะครับเป็นข้าราชการตำรวจของสน.พระราชวัง1นายและงานนิติเวชหนึ่งนายทั้งสองนายนี้ก็มีประวัติชัดเจนครับว่าไปร่วมดูทั้งสองนายนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาครับกลุ่มที่3อีก2คนนั้นนะครับเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดกองปราบการตำรวจตะเวนชายแดนที่12นะครับอีกท่านหนึ่งเป็นรองสารวัตรกองปราบสืบสวน3กองการสืบสวนนครบาลทั้งสองคนนี้ไปทานอาหารกับเพื่อนที่มาจากต่างประเทศครับทั้ง4กลุ่มก็ยืนยันที่มาที่ไปชัดเจนแล้วก็ขณะนี้ทั้ง4กลุ่มที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลด้านดูโรงพยาบาลกลางนั้นอาการก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรพิจารณาดูแลของแพทย์ใกล้ชิดครับส่วนเพื่อนๆหรือกลุ่มบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าทั้ง4กรณีนั้นนะครับก็มีการกักตัว14วันนะครับตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขข้อต่อมาครับมาตรการที่ดำเนินการท่านผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการคือเมื่อเราทราบชื่อคนแน่นอนทราบแหล่งที่ทำงานต่างๆนั้นก็ทุกหน่วยเราได้ตรวจสอบแล้วนะครับไม่ว่าเป็นงานตม.ขาเข้าสน.พระราชวังนะครับหรือตชน.หรือบก.สืบสวนก็ดำเนินการตามมาตรฐานที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจและของควบคุมโรคแนะนำในการฉีดละทำล้างอะไรต่างๆสถานที่ต่างๆเหล่านี้รวมทั้งวางแนวทางการปฏิบัติของบุคคลที่เข้าร่วมทำงานกลุ่มคนใกล้ชิดก็กักตัว14วันทั้งหมดกระบวนการตรวจสอบนั้นนะครับยืนยันทั้งกรณีของการตรวจเยี่ยมตามระบบแล้วก็ผู้ชานั้นวีดีโอคอลทุกวันนะครับก็ตรวจสอบการมาแล้วก็ทุกการก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับขอยืนยันว่าในทุกส่วนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการประชาชนแต่อย่างไรครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ครับข้อต่อมาครับเป็นข้อสรุปล่าสุดของการดำเนินการเกี่ยวกับการปราบปรามผู้กระทำผิดเอารัฐบาลเปลี่ยนเพื่อสร้างความตื่นตระหนกนั้นเมื่อวานนั้นก็ยังไม่มีผลการจับกุมแต่ผลการจับกุมโดยสรุปทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการคือจนถึงวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด82รายผู้ต้องหา85คนหน้ากากอนามัย 178,821 ชิ้นตัวเลขที่สำคัญก็เดี๋ยวผมอธิบายต่อนะครับมูลค่าทั้งหมดละ2,376,037บาทส่วนกรณีผู้ที่โพสต์ข่าวหรือส่งต่อข่าวปลอมหรือเฟซนิวนั้นมีทั้งหมด7รายผู้ต้องหา10คนนะครับพอดำเนินการอยู่สำหรับกรณีของกลางที่เป็นหน้ากากอนามัยนั้นนะครับทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็มีระบุว่านะครับจากที่ประชุมก็อยากจะให้สำนักตำรวจชาติไปศึกษาแนวทางที่จะไม่ให้ของกลางดังกล่าวนั้นนะครับสูญหรือเสียสภาพโดยปราบประโยชน์ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ให้ทางผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภคครับได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการต่างๆที่จะทำให้ของกลางเหล่านั้นใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดหรือว่าต้นหลักการกฎหมายก่อนนะครับว่าโดยปกติของกลางนะครับก็จะต้องรอคำสั่งศาลในการแก้ว่าจะร่วมการอย่างไรต่อไปแต่ก็มีช่องทางหนึ่งในระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีนะครับลักษณะที่15ข้อที่48ระบุไว้ชัดว่ากรณีถ้าของกลางนั้นเป็นของกลางที่อาจจะเสียหายเน่าเสียหรือเสื่อมสภาพให้พิจารณาการตามขั้นตอนต่างๆนี้นะครับ1ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมยกเข้าเป็นของหลวงนะครับอันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถการยินยอมเป็นของหลวงพนักงานส่วนก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการเกี่ยวข้องนะครับหรือกรณีที่2
นะครับรีบทำการส่งฟ้องแล้วก็ให้ศาลสั่งยึดเป็นของหลวงหรือกรณีที่3นะครับหากถึงแม้ผู้ต้องหาไม่ยินยอมแต่พนักงานสอบสวนเห็นแล้วว่าอาจจะเสียหายก็ดำเนินการขายเข้าตลาดแต่เบื้องต้นผมคิดว่าต้องมีตามขั้นตอนกระบวนการที่กกต.แนะนำก็คือน่าจะใช้วิธีการตามลำดับวิธีการที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือประสานผู้ต้องหาว่าของกลางนั้นจะใช้เดี่ยวได้เราก็จะดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นก็ได้นำเรียนว่าถ้าไม่ส่งคืนให้กับกระทรวงพาณิชย์ช่องทางหนึ่งนะครับหรือประสานกระทรวงโควิด-19ของรัฐบาลหรือกับกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วแต่อันไหนก็ได้แล้วก็ทำการแจกจ่ายผู้ที่มีความจำเป็นต่ออันนี้เป็นวิธีการที่เราคิดว่าจะช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลได้อันนี้เป็นต่อนะครับ